วัสดีค่ะเด็กๆครูก้อยคะทักทายเด็กๆก่อนสิคะสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนได้เวลามาสนุกกับครูมิ้มและครูก้อยแล้วนะคะซึ่งวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้สระในภาษาไทยในกิจกรรมภาษาสนุกเด็กๆรู้ไหมสระของไทยมีอยู่เท่าไรลองนับดูได้รวมด้วยช่วยกันมี21รูป32เสียงไงสระของไทยมีเสียงสั้นเสียงยาวเด็กๆรู้ไหมสระเสียงสั้นนั้นมีอะไรออกเสียงตามได้อัน1 2 3มาสระอะสระอิสระอึสระอุสระเอสระแอสระโอสระออกสระเออสระเอียสระเอือสระอัวลึลึอําไอไอเอาลึลึอําไอไอเอาเด็กๆรู้ไหมสระเสียงยาวนั้นมีอะไรออกเสียงตามได้อัน1 2 3 8สระอาสระอีสระอือสระอูสระเอสระแอสระโอสระออสระเออสระเอียสระเอือสระอัวลึลึอย่าลืม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 นะจ๊ะตบเพีย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 ครูมิ้มทำอะไรคะตบมืออยู่คนเดียวกำลังซ้อมปรบมือให้เข้ากับจังหวะอยู่ค่ะครูก้อยว่าจะไปสอนเด็กๆครูก้อยมาทำพร้อมๆกับครูมิ้มไหมคะได้เลยค่ะพร้อมนะคะพร้อมค่ะ3 4ตบเพียตบเพียตบเพียเก่งมากๆเลยค่ะครูก้อยขอเพิ่มความยาวอีกนิดนึงนะคะได้ค่ะ3 4ตบเพีย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 เก่งมากๆเลยค่ะเมื่อกี้เราซ้อมตบเพียกันไปแล้วครูก้อยทราบไหมคะว่าคำว่าเพียประสมด้วยสระอะไรคำว่าเพียสะกดว่าหอเอียเพียอ่านว่าเพียผสมด้วยสระเอียค่ะครูมิ้มถูกต้องแล้วค่ะครูก้อยแล้วในวันนี้เราจะมาเรียนรู้สระเอียกันนะคะเด็กๆสระเอียเป็นสระผสมเสียงสั้นประกอบไปด้วยสระเอสระอีตัวยอยักษ์และมีสระอะอยู่ข้างหลังยอยักษ์ค่ะสระเอียเขียนไว้ข้างหน้าข้างบนและข้างหลังตัวพยัญชนะต้นนะคะเช่นคำว่าเจี๋ยสะกดว่าจอเอียเจี๋ยอ่านว่าเจี๋ยค่ะคำว่าเปียสะกดว่าปอเอียเปียอ่านว่าเปียและคำว่าเพียสะกดว่าพอเอียเพียอ่านว่าเพียค่ะคำที่ผสมด้วยสระเอียมีอยู่มากมายเลยนะคะเช่นคำว่ารองเท้าเกี๊ยะเป็นรองเท้าที่ทำมาจากไม้ค่ะคำว่าขนมเปี๊ยะขนมเปี๊ยะเป็นขนมที่มักใช้ในเทศกาลของชาวจีนและนำมาเป็นของฝากได้อีกด้วยนะคะตี่เสี้ยเป็นสัตว์ประหลาดตามความเชื่อของจีนซึ่งมีมาแต่โบราณค่ะเด็กๆคะสิ่งต่างๆรอบตัวของเราที่มีสระเอียผสมอยู่ในคำยังมีอีกมากมายเลยนะคะเด็กๆลองไปฝึกอ่านฝึกทบทวนกับคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านด้วยนะคะแล้วอย่าลืมมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังด้วยนะคะเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาลองเขียนสระเอียกันนะคะก่อนอื่นคุณครูขอใช้ขีดแทนพยัญชนะต้นค่ะเริ่มเลยนะคะล้อรถจรวดขึ้นกบกระโดดไปข้างหน้ากบกระโดดไปข้างหลังน้ำไหลลงมาล้อเกวียนน้ำไหลลงมายิงปืนยิงธนูน้ำไหลลงมายิงปืนจรวดขึ้นล้อเกวียนบ่อน้ำล้อเกวียนบ่อน้ำเยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาทบทวนสระเอียจากเพลงกันนะคะ
ถ้าพร้อมแล้วมิวสิกหน่อยจ้ามองอะไรมองอะไรมองทำไมเรามาดูกันอยากเรียนอยากจำอยากจำคำประสมสระเอียเช่นคำเหล่านี้ขนมเปียตบเพียกอเอียปอเปียปีเสียและคำละวะลองเท้าเกียอีกรอบหนึ่งนะคะเด็กมองอะไรมองอะไรมองทำไมเรามาดูกันอยากเรียนอยากจำอยากจำคำประสมสระเอียเช่นคำเหล่านี้ขนมเปียตบเพียกอเอียปอเปียปีเสียและคำละวะลองเท้าเกียสนุกไหมคะเด็กสำหรับวันนี้ครูมิ้มและครูก้อยต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมติดตามว่าในครั้งต่อไปครูมิ้มและครูก้อยจะมีกิจกรรมดีๆอะไรมาฝากเด็กๆอีกนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย